3ราศีทั้งเด่นทั้งปังหลังดาวเกตย้ายครั้งใหญ่เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์มีราศีใดบ้างสนเสริญนักข่าวมือถือราศีแรกราศีเมถุนจะโดดเด่นมากในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเจาะจงไปที่งานต่างประเทศราศีนี้บอกเลยใครมีโปรเจกต์หรือมีงานที่ต้องดีลช่วงนี้มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จราศีที่2โดดเด่นไม่แพ้กันราศีพฤษภจะโดดเด่นมากในเรื่องของโชคลาภเพราะดาวเกตโคจรเข้าเรือนลาภะพอดีเรือนแห่งโชคลาภความหมายว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคลาภกับคุณแล้วลองไปพิจารณาดูใครที่สายมูทั้งหลายสายเสี่ยงโชคคุณมีลุ้นมากราศีสุดท้ายราศีกุมโดดเด่นในเรื่องของการเงินจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาคนราศีกุมอาจจะมีติดขัดเรื่องเงินบ้างแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะการที่ดาวเกตย้ายครั้งนี้ส่งผลให้คุณมีเงินทองไหลมาเทมาคล่องตัวคล่องมือขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยเพราะว่าดาวเกตก็แปลว่าความวุ่นวายในเรื่องของการเงินเช่นกันแต่อย่างใดก็ตามราศีนี้โดดเด่นเรื่องการเงินแน่นอนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีนักข่าวมือถือ